สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาคณิตศาสตร์อีกครับเรื่องลำดับเรขาคณิตนะครับกับครูพงศักดิ์คงกลางนะครับสงสัยโทรถามได้นะครับวันนี้มาเสนอเรื่องโจทย์ประยุกต์เรขาลำดับเรขาคณิตชุดที่1 นะครับข้อที่1ครับลบ 4,096เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ของลำดับเรขาคณิตนะครับลำดับอะไรครับลบ 4 ลบ 8 ลบ 16 ลบ 3.2นะครับก็มีมันอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้แถวนี้นะครับเป็นพวกที่อะไรก็ไม่ทราบอันนี้ A1 นะครับนี่ A2 A3 A4 ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ลบ 4,096น่ะมันเป็น A ที่เท่าไหร่ A ที่คือพวกที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับมาศึกษากันมาดูกันครับขั้นที่1ก็มาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จากสูตรนะครับสูตรลำดับเรขาอันนี้ก็คือ AN เท่ากับอะไรครับ A1 ผมกูใส่แบบนี้ที่ไหนไม่ใส่กูจะใส่เราจะได้จำง่ายๆเขียนให้ถูกต้องเผื่อเผอคูณกับ R ยกกำลัง N ลบ1นะครับเรามาวิเคราะห์สูตรกันนิดนึงครับ AN ได้ยังได้แล้วครับ N คือก้อนนี้นี่คือ ANได้แล้ว A1 ได้ยังได้แล้วครับนี่คือ A1 R ได้ยังครับ R ต้องเอาตัวหลังเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้านะครับอย่างลบ 4 ก็ลบ 8พจน์หลังก็คือ8หารด้วยพจน์ก็ลบ 8หารด้วยลบ 4หรือเอาลบ 8 กับลบ 16ก็เอาลบ 16ตั้งหารด้วยลบ 8เอาชิดกันแบบนี้ลบ 3 ด้วย 2หารด้วยลบ 6มันจะเท่ากันนะครับถ้าพูดเป็นลำดับเรขาคณิตมันจะเท่ากันหมดเลยค่า R อันนี้ก็ต้องหาอันนี้ได้แล้ว n คือคำตอบที่โจทย์ต้องการคือพจน์ที่เท่าไหร่เคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นเราเพียงจะหาค่า r แล้วก็หาค่า n ตอบแล้วเคลียร์ไหมครับลูกแต่หาค่า r มันยาวหน่อยนะครับอันดับแรกเราต้องหาขั้นที่2ขั้น2คือหาค่า r นะครับหาค่า r เราหาอันเดียวก็ได้นะครับก็คือพจน์หลังพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้านะครับพจน์หน้านะครับเอาลบ 8ตั้งหารด้วยลบ 4นะครับ4 1 4 4 2 8เท่ากับ2ส่วน1ก็เท่ากับ2อันนี้มันหารกันลบเช็คเครื่องหมายถ้าหารกันเครื่องหมายมันเหมือนกันให้ได้บวกนะครับก็คือ2นั่นเองไม่ต้องใส่บวกก็ได้แต่ถ้าต่างกันอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบต้องได้เครื่องหมายลบนะครับR ได้แล้วเพราะนั้น R เท่ากับเท่าไหร่ครับ R เท่ากับ2เคลียร์ไหมครับเขียนนะไม่นิยมทำเป็นทศนิยมนะค่าจะผิดพลาดเพราะนั้นทำเป็นเศษส่วนจะเป็นเศษส่วนแบบไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นจำนวนเต็ม2ต่อ1คือจำนวนเต็มนะ1หาร2ก็ได้2นะครับR ได้แล้วนี่ได้เท่าไหร่ครับได้2เหลืออะไรครับเนี่ยหาค่า N แล้วก็มาเรียงนะครับจะหาค่า N แล้วอันที่3ขั้นที่3หาค่า n ได้เท่าไหร่ตอบเลยนะหาได้ตอบเลยนะลูกนะเอามาเรียงครับเอามาแทนค่า an เท่ากับอะไรครับ a1 คูณกับ r กำลัง n ลบ1แทนค่าครับลบ 4,096 n ลบ4,096นะครับเท่ากับ a1 คือลบ 4R คือ2ยกกำลัง n ลบ1เราจะหาค่า n หาค่า n ได้แล้วก็ตอบเลยนะครับเรียนดูนะครูถามตรงนี้มันทำอะไรกันอยู่เนี่ยเนี่ยมันชิดกันคูณกันอยู่พอคูณอยู่เราจะโยกตัวนี้มาฝั่งนี้เอามาหารคูณมาหารหารมาคูณแต่กรณีคูณไปหารหารไปคูณเนี่ยเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะเครื่องหมายไม่เปลี่ยนจำไว้ดีๆถ้าบวกเป็นหารหารเป็นถ้าบวกเป็นลบลบเป็นบวกสลับกันเนี่ยแบบนี้เครื่องหมายเปลี่ยนนะครับกายแต่อันนี้กรณีเครื่องหมายบวกลบอยู่เครื่องหมายถ้าโยกไปกรณีคูณไม่เปลี่ยนนะครับคูณก็ไปหารกลายเป็นฝั่งนี้กลายเป็นลบ 4,096หารด้วยอะไรหารด้วยลบ 4ฝั่งนี้ก็เหลือ2ยกกำลัง n ลบ1เคลียร์ไหมครูจะหารแล้วนะครูจะหารให้ดูนะนะครับ4,096เอาไม่4หารเวลาหารว่า4อะไรจะได้4 4 1เป็น4
การหารมี3ขั้นตอนคือหารลบชักหารลบชัก4 1 1 4หารแล้วก็ลบแล้วก็ชัก0 4อะไรจะได้0 4 1 1 4ไม่มีมันเกินละก็ให้ตามวิธีการก็ให้ใส่0แล้วให้ชักตัวใหม่มาเคลียร์ไหมก็หารใหม่4อะไรจะได้9 4 1 4 2 8 4 3 2เกิน4 2เป็น8ครับหารลบชักนะนี่คือการหาร4อะไรจะได้16 4 4 2 8 4 3 2 4 4 16 4 4 16หารลบหรือ0ตอบแล้วตอบเท่าไหร่ครับ1 0 2 4เอามาเช็คเครื่องหมายได้บวกและลบลบมันหารกันเครื่องหมายมันเหมือนกันก็ได้บวกครับไม่ใส่ก็ได้นะครับฝั่งขวาคือ2ยกกำลัง n ลบ1โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้แล้วเราจะต้องมาแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบนะครับของ104 2วิธีการแยกตัวประกอบจะทำให้ดูนะลูก1024ก็ตัวที่1024เกิดจากอะไร1024เกิดจากอะไรคูณกันนะวิธีการนะครับกูจะทำให้ดูข้างล่างนะ1024ก็เกิดจากถ้าลงท้ายด้วย4เนี่ยเอาเมตร2หารได้ตลอดนะลูกจำนวนที่มาหารก็คือเอาจำนวนเฉพาะ2 3 5 7 11อะไรประมาณเนี่ยเพราะนั้นเมตร2สามารถเดินเรื่องได้ตลอดนะครับเมตร2หาร2อะไรจะได้12 5เป็น10หารลบชักได้0เนาะ2อะไรจะได้2 1เป็น2หารลบชัก2อะไรจะได้4 2 2เป็น4เพราะฉะนั้น1024เกิดจากเอา2มาคูณกับ515เกิดจาก2คูณ515เอ้ย512เคลียร์มั้ยลูกนี่อย่างนี้เป็นต้นตัวนี้ก็ต่ออีกครับลูกเอา500อะไรนะกูขอกินฟังก่อน515 12เอาแม่2เพราะลงท้ายเลขคู่0 2 4 6 8คือเลขคู่เอา2หาร2 2เป็น4ครับเหลือ1ชัก1 2 5เป็น10เหลือ1ชัก2 2 6 12เกิดจากเอา2คูณ500 256ได้กับ112 2คูณกับ500 256อันนี้ก็เหมือนกันเอาอะไรครับเอาทำทางนี้นะตรงเป็นกระดานทดของครูไปเลย256เอา2หารเพราะเป็นเลขคู่เอา2หารได้เสมอ2 1เป็น2หารลบได้0ชัก5 2อะไรได้5 2 2เป็น4ต้องพูด2อะไรนะจะได้5ไม่ใช่2 5เป็น10นั่นคือวิธีคูณคนละเรื่องนะครับเหลือ1 2อะไรจะได้16 2 86ได้128ครับเกิดจากเอา2คูณเนี่ย2คูณกับ128เอา2อีกอันนี้ไม่ต้องตั้งแล้วมันคิดในใจก็ได้2อะไรจะได้1หารไม่ได้ก็ควบ2ได้12 2 6 12 2 4เป็น8นี่2อะไรจะได้3 2 3เป็น6 2 2เป็น4นั่น2อะไรจะได้32 2 102คูณ16 32ใช่ไหมใช่ไหม2อะไรจะได้16 2 8 16 2อะไรจะได้4 2 4เป็น8 2อะไรจะได้4 2 2เป็น4มาดูกันครับได้มีจำนวนเฉพาะกี่ตัวเดี๋ยวดูนะเนี่ยมีกี่ตัวครับเนี่ย2มีกี่ตัว1 2 3 4 5นะลูกนะ7 8 9 10 2 10ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้กูเขียนใหม่ลูกนะเขียนแบบนี้ลูกนะ1024เท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1ก็จะกลายเป็น2 10ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1ถูกไหมลูก2 4 6 8 10เคลียร์ไหมหรือเอา2มาตัวเดียวแล้วยกกำลัง10มีค่าเท่ากันลูกเคลียร์ไหมลูกถ้าถึงบริบทตรงนี้แล้วนะถ้า2เหมือนกันหมดเอา2มาตัวเดียวแล้วยกกำลัง10นะครับมี10ตัวโอเคครับพอมาถึงตรงนี้2มันเท่ากันแล้ววิธีการหลักเลขยกกำลังให้เอาข้างบนน่ะมาเท่ากันเลย10เท่ากับ n ลบ1 2กับ2ตัดทิ้งไปเกียร์ไหมนี่คือการหาค่า n เพราะฉะนั้นหาค่า n ก็คือโดยการตอนนี้ n ตอนนี้มันทำอะไรอยู่ลบย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นทะเลกลายเป็นบวก
ถ้าลบเป็นบวกบวกเป็นลบต้องดูเครื่องหมายข้างหน้าเสมอไม่ใช่ดูเครื่องหมายข้างหลังนะลูกเพราะนั้นก็กลายเป็น11เพราะนั้น n เท่ากับ11ตอบแล้วครับก็ถามว่านี่โจทย์ก็ถามว่าไงลูกนะโจทย์ก็ถามว่าไอ้เนี่ยลบ4096เป็นโพสิทธิ์เท่าไหร่ก็ตอบว่าตอบลบ4096เป็นโพสอะไรเข้ามาจุลภาคนะที่11ของลำดับลำดับอะไรเนี่ยลบ4ลบ8ลบ16ลบ32ลบ4ลบ8ลบ16ลบ32ปับอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้นี่ A11 แถวนี้สรุปได้อยู่แถวนี้ อยากได้ตัวนี้ก็หาเอา โอเคไหมเกียร์ครับนี่คำตอบอยู่แค่นี้นะครับเลยนี่คือคำตอบต่อไปข้อที่2นะครับหาพจน์กลางระหว่าง5และ5หาพจน์กลางระหว่าง5และ5ซึ่งทำให้ทั้ง3พจน์เป็นลำดับเรขาคณิตวิธีทำแล้วก็ขั้น1ก็เรียงโจทย์ซะก่อนก็เอา5นี่คือ A1 นะอันนี้คือ A อะไรครับ A3 พ่อให้หาพจน์กลางพจน์กลางที่อยู่ตรงนี้เนาะถูกไหมลูกครูพจน์กลางก็ให้เป็นอะไรเป็น K แล้วกันเนาะเป็น K อันนี้คือ5โอเคไหมอันนี้คือ K คือ A อะไรนะ A2 โจทย์ให้หา A2 นะคือหา K นะครับไม่ใช่9นะคือ A2 เพราะแต่ว่าขั้นที่2คือเราจะต้องหาค่า R นะลูกนะค่า R ก็คือถ้าเป็นระดับเรขาเนี่ยคือเอาพจน์หลังเนาะพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้านะนะแล้วต้องเอาทั้ง2คู่อันนี้คู่ที่1อันนี้คือหลังพจน์หลังคืออะไรครับตัวหลัง K หารด้วยอะไร K หารพจน์หน้าคือ5ถูกไหมลูกพจน์หลังพจน์หน้าอีกเท่ากับมันเป็นค่า R มันก็ได้เท่ามันต้องเท่ากันเสมออีกคู่หนึ่งคือพจน์เนี้ยนี่พจน์หลังคือ5หารด้วยk มันจะเท่ากันโอเคไหมนี่คือค่า r แต่โจทย์ไม่ต้องการหาค่า r ต้องการหาค่า k ครับ k มันต้องเท่ากันเพราะมันเป็นตัวเดียวนะครับวิธีหลักการก็คือเงี้ยอันนี้มันทำอะไรอยู่ครับดูตัวนี้นะมันหารย้ายไปข้างบนจากหารกลายเป็นเอ้ยโทษทีหารก็ย้ายกลายเป็นอะไรกลายเป็นคูณก็กลายเป็นแล้วอันนี้คือหารมันอยู่ข้างล่างก็ย้ายไปข้างบนกลายเป็นคูณฝั่งซ้ายก็เหลืออันนี้ตัดทิ้งไปเลยนะไม่เอามาเลยนะก็เหลืออะไรครับย้ายไปก็กลายเป็น k คูณ k ใช่ไหมฝั่งนี้ก็กลายเป็น5คูณ5ใช่ไหมครับถูกไหมลูกเขียนไหมเพราะนั้นก็ถาม k เดียวก็ตอบง่ายๆ k เดียวก็คือ k เท่ากับเท่าไรครับ k ก็เท่ากับ5นี่ไงเขาถาม k เดียวก็ต้องตอบ5ไม่ใช่ตอบ55ตอบ5ตัวเดียวเพราะถามมันมี k เดียวนี่ k ตัวเดียวลูกไม่ใช่ k 2k เขียนไหมครับไม่ใช่เอา5คูณ5 25โอเคไหมครับมันมีอีกกรณีหนึ่งเพราะนั้นนี่คือตอบ k เท่ากับ5ก้อนหนึ่งมันมีมองได้อีกมุมหนึ่งลูกนะ k คูณ k ครูถามนิดนึงครูจะทำอะไรดูนะครูเอาตัวนี้คูณกัน55 25นะ5คูณกับ25ใช่ไหมครับลูกตอบครูนิดนึงใช่ไหมใช่นะครับถ้าอันไหนทำได้ให้ทำทำไม่ได้ก็ตอบแค่อันคำตอบเดียวk คูณ k เท่ากับ25นะครับอีกมีอีกไหมที่ k อะไรคูณกันได้25มีอีกไหมลูกหนึ่งเดียวมันมีไหมมีก็คือลบ5คูณด้วยลบ5ยังไงลูก5คูณ5 5คูณ5ได้เท่าไหร่5คูณ5ได้25ถูกไหมลบมันคูณกันต่างหรือเหมือนกันมันก็ได้บวกนี่ไงเพราะนั้นสรุปว่า k เดียวก็มีค่าอีกตัวหนึ่งคือลบ5ถูกไหมครับเคลียร์ไหมครับลูกเขียนเนาะนะเพราะนั้นตอบอีกก้อนหนึ่งคือ k เท่ากับเท่าไหร่ k เท่ากับ
5ครับพูดผิดเคเท่ากับลบ5เพราะฉะนั้นตอบจริงๆแล้วตอบคือเคเท่ากับอะไรครับลบ5แล้วก็5นะครับ2ก้อนเคลียร์แต่บางทีเราเขียนแบบนี้ลูกเขียนบางทีเคคูณอันนี้เคคูณเคเท่ากับ25นะอย่างนี้นะกูจะคิดทำอะไรดูนะลูกนะบางที k คูณ k กูกลายเป็น k กำลัง2เท่ากับ25นี่อันนี้ advance เพื่อบางคนถ้าคนเก่งก็เหลือ k ก้อนเดียวฝั่งนี้พอ k ก้อนเดียวปุ๊บอันนี้ยกกำลัง2ก็ครูก็จะใส่รูทกลายเป็น25แบบนี้นะสำหรับคนมองอีกมุมหนึ่งเพราะนั้น k เดียวอะไรคูณกันได้25นะครูก็มีอยู่2ก้อนประเด็นที่1คืออะไรลูกวิธีการมองถ้าเกิดกรณีเป็นเครื่องหมายแบบนี้ก็คือ5คูณ5นะมันจะได้2ประเด็นถ้าเป็ดยกกำลัง2ก็คืออันหนึ่งเป็นบวกอีกก้อนหนึ่งก้อนที่2คือเป็นลบต้องตอบแบบนี้เพราะนั้นก็คืออะไรลูกอันนี้มันเหมือนกันเอามากี่ก้อนเอามาก้อนเดียวเครื่องหมายบวกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเครื่องหมายลบครับนี่คือคำตอบเคลียร์ไหมครับนี่จะได้ลบอันหนึ่งจะได้บวกอันก้อนหนึ่งนี่การแยกล่างของกำลัง2การแยกล่างกำลัง2จะแยกเป็นแบบนี้บวกสแควร์รูทลบสแควร์รูทเคลียร์นะโอเคครับงั้นตอบอะไรครับนี่ตอบก้อนไหนเนี่ยตอบคือก้อนนี้ลบอันหนึ่งบวกอันหนึ่งครับอ่ะลองไปทำดูนะครับไปฝึกหัดนะครับข้อที่1ลบ768เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ของระบบเรขาคณิต6ลบ1224ลบ48นะครับ อย่าลืมนะหาค่า r ลบ12หารด้วย6ได้บวกลบเช็คดีๆนะต่างกันนะลูกนะอีกหรือเช็คอีกก้อนหนึ่งหาก้อนเดียวก็ได้24ลบ12ได้บวกลบคิดดีๆนะนะครับมันต่างกันนะลูกนะซึ่งเขาบอกเป็นระดับเรขาคณิตหา r ตัวเดียวก็ได้เขาบอกมาแล้วไม่ใช่มาไม่บอกยกเว้นไม่บอกนะต้องหานะครับข้อที่2อันนี้ก็เหมือนข้อ1นะข้อ1เหมือนข้อ1นะครับเหมือนตัวอย่างที่1 2จงหาพจน์กลางระหว่างลบ35กับลบ1715ซึ่งทำให้จำนวนทั้ง3เป็นลำดับเรขาคณิตก็เหมือนคล้ายๆกันเมื่อกี้นี่ A1 นะลูกนะนี่ A3 นี่หา A2 เนี่ยคำตอบอย่างไรก่อนนี้ก็หาค่า R มาซะก่อนแล้วคูณไขว้ไปนะครับส่วนมันจะได้กี่คำตอบก็ช่างมันได้ทั้งลบอันหนึ่งบวกอันหนึ่งบางอันก็ไม่ได้ลบบางอันก็ได้บวกอันเดียวบางอันลบอันเดียวบางอันก็ได้ทั้งบวกทั้งลบขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับปรึกษาโทรหาซูเปอร์1 3 0 4 7 1ครับสวัสดีครับ